ครเข้ามากดถูกใจขอให้ร่ำให้รวยสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นทริคเล็กๆน้อยๆ นะครับเกี่ยวกับการปั๊มเลเวลปืนนะครับผมซึ่งของที่เราจะต้องมีนะครับก็จะเป็นปืนซามูเอลหรือว่าจะเป็นปืนก็อตก็ได้นะครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คืออะไรก็ได้นะครับที่สามารถทำบั๊กกับปืนก็อตได้นะครับไม่ว่าจะเป็นปืนพกมีดจากโหมดอารามหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราสามารถบั๊กกับปืนก็อตได้นะครับผมซึ่งเราต้องมีอยู่แล้วนะครับก็ผมก็จำไม่ได้แล้วว่ามันมีอะไรบ้างนะครับใครที่รู้ก็ช่วยคอมเมนต์ไว้ด้านล่างให้หน่อยนะครับผมโอเคเมื่อของเราพร้อมนะครับเราก็สร้างห้องมาเลยนะครับซึ่งด่านที่เราจะสร้างเนี่ยเป็นด่านถ้ำงูนะครับผมมาที่สร้างห้องครับแล้วก็สร้างห้อง AI นะครับแล้วก็มาที่หน้าสุดท้ายนะครับเลือกเป็นด่านที่7นะครับหนีจากถ้ำงูนะครับแล้วก็ติ๊กเข้าร่วมทันทีออกด้วยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เล่นคนอื่นเข้าห้องเราได้นะครับเขาจะได้ไม่ต้องมาแย่งสกอร์เรานะครับผมเราก็จะได้รับแบบเต็มๆเลยนะครับผมโอเคจากนั้นก็กดเริ่มเกมเพื่อเข้าสู่ห้องได้เลยนะครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เลือกปืนเลเวลเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น AKM4 หรือว่าสไนเปอร์นะครับผมก็หยิบเข้ามาก่อนนะครับแล้วก็ทิ้งไว้นะครับจากนั้นก็สลับเป็นปืนก็อตหรือซามูเอลที่เรามีนะครับผมปึ๊บฆ่าตัวตายนะครับจากนั้นเราก็จะทำบั๊กนะครับกับปืนก็อตหรือซามูเอลนะครับให้มันติดกับพวกอาวุธลองอย่างเช่นพกหรือมีดอะไรพวกนี้นะครับผมก็วิธีการง่ายๆครับให้ติดเอฟเฟกต์ก่อนนะครับแล้วก็สลับครับสลับปืนพกหรือมีดครับพอมันติดใช่ไหมครับเราก็ทิ้งปืนอื่นของเราได้เลยครับแล้วก็ไปเก็บปืนเลเวลนะครับแต่ว่าต้องทำอย่างรวดเร็วนะครับตะกี้ผมแค่อธิบายนะครับตอนนี้ปืนมันหายแล้วแหละเดี๋ยวเอาใหม่นะครับเอาใหม่นะใหม่นะผมเอาปืนนี้ออกมาก่อนเอาปืนอะไรวะปืนซามูเอลออกมาก่อนโอเคแล้วก็ปืนเลเวลของเราปืนเลเวลของเรานะครับปึ๊บอ่ะอยู่ไหนวะทิ้งครับแล้วก็ทำการบั๊กอย่างรวดเร็วเลยติดไหมไม่ติดถ้าไม่ติดให้เราทิ้งโพกครับเก็บใหม่แล้วก็สลับอย่างนี้นะครับมันถึงจะติดเนี่ยติดแล้วนะครับพอติดแล้วมันจะขึ้นแบบนี้นะครับเรียบร้อยครับพอติดแล้วใช่ไหมเราก็ลงไปจุดสูงกลางได้เลยครับเฮ้ยผมไปขึ้นป้อมนะอยู่ประมาณนี้ได้เลยนะครับอยู่แค่ประมาณนี้ก็พอนะครับเราก็ยืนอยู่เฉยๆได้เลยนะครับไม่ต้องไปกดเต้นหรือว่าอะไรนะครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมขยับตัวในเกมด้วยนะครับถ้าไม่ขยับตัวในเกมเนี่ยเราจะหลุดออกจากห้องได้เลยนะครับซึ่งก็ปั๊มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับเราก็ไม่ต้องไปเสียเวลาเปิดจอปั๊มไก่เอาอะไรเงี้ยนะครับเราก็ยืนอยู่เฉียงเรานะครับก็ด่านหนึ่งมันคิวสูงสุด 1,200 นะครับเราก็จะได้แต้มปืนตาละ 1,200 นะครับผมแต่ว่าปั๊มต่อวันเนี่ยมันได้แค่ 3,000 EXP นะครับนี่เรายืนอยู่ประมาณนี้แหละขั้นเนี้ยนะครับบันไดเส้นประมาณเนี้ยนะครับเรายืนไว้เฉยๆนะครับเรายืนเลยโดยที่งูไม่สามารถเข้ามาฉกเราได้นะครับต่อให้มันเลื้อยเข้ามาอยู่ที่เอวมันก็ไม่สามารถฉกเราได้นะค่อนข้างที่จะสบายเลยนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับเราต้องมีอาวุธรองที่สามารถบั๊กกับปืนก้อนหรือซามูเอลได้นะครับแล้วซึ่งปืนก้อนหรือซามูเอลเนี่ยก็ได้จากการพาสัตว์เลี้ยงไปประจนภัยหรือว่าจะเป็นการเติมไอเทมโค้ดเติมโปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมหรือว่าพวกกิจกรรมอะไรแบบเนี้ยนะครับผมไอ้พวกปืนก็อตเนี่ยเราสามารถหาได้จากการพาสัตว์เลี้ยงนะครับไปปล่อยป่านะครับเพื่อผจญภัยนะครับแล้วเราก็จะได้ปืนก็อตกลับมา7วันนะครับหลายคนก็น่าจะรู้แล้วแหละว่ามันได้7วันนะครับถ้าเกิดเราเอาสัตว์เลี้ยงไปปล่อยคืนสู่ป่านะครับก็คือเอาไปผจญภัยนะครับไม่ใช่ปล่อยสัตว์เลี้ยงทิ้งนะปล่อยสัตว์เลี้ยงทิ้งก็คือหายนะร้องไห้นะต้องเติมสัตว์เลี้ยงใหม่เลยแล้วก็มีคนเขารีเควสต์มานะครับว่าให้ผมเนี่ยทำคลิปสอนวิธีการหาสัตว์เลี้ยงนะครับก็เดี๋ยวไว้ผมจะทำให้ดูนะครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นทริคสอนวิธีการปั๊มเวลปืนก่อนนะครับผมนี่เรายืนอยู่เฉยเลยนะครับเราไม่ต้องทำอะไรนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ชมทุกคนนะครับผม
ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม